สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาขึ้นเรื่องใหม่เนาะจากเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราเรียนอะไรไปคะเราเรียนคู่อันดับกับผลคูณคาร์ทิเชียนไปใช่ไหมคะ a คูณ b หรือใครจะเรียกว่า a cos b ก็ได้เนาะมันคือผลคูณคาร์ทิเชียนนะคะข้อ1คุณครูให้ทำไปแล้วเนาะทีนี้เรามาดูข้อ2ก่อนที่จะขึ้นเรื่องใหม่เราเฉลยก่อนนะคะเรียนดูข้อ2ข้อ2บอกว่าอะไรคะข้อ2บอกว่ากำหนดให้ a มีสมาชิก2ตัวคือ a กับ b ส่วน b เป็นเซตว่างเซตว่างมีสมาชิกกี่ตัว0ตัวใช่ไหมคะการหาจำนวนสมาชิกของผลคูณคาร์ทิเชียนคือหาสมาชิกแต่ละตัวจับมาคูณกันใช่หรือไม่ถูกไหมคะดังนั้นอะไร a คูณ b มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เรียนดูง่ายๆ a มีสมาชิก2ตัวสมาชิกของ a คูณสมาชิกของ b สมาชิกของ a มี2ตัวคูณสมาชิกของ b มี0ตัวเพราะฉะนั้นข้อนี้มีสมาชิก0ตัวดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่า a คูณ b เท่ากับเซตว่างนั่นเองนะคะอันนี้คือจำนวนสมาชิกเนาะทำไมถึงเป็นเซตว่างล่ะเพราะว่าผลคูณคาร์ทิเชียนบอกว่าไงผลคูณคาร์ทิเชียนจะต้องเขียนอยู่ในรูปของเซตของคู่อันดับโดยที่สมาชิกตัวที่1อยู่ใน A สมาชิกตัวที่2อยู่ใน B แต่อันนี้ทำไมคะสมาชิกใน A มีไหมมีแต่ B เป็นเซตว่างมีสมาชิกไหมคะไม่มีเมื่อไม่มีมันจะเป็นคู่อันดับได้ไหมมีสมาชิกตัวเดียวไม่ได้วะไม่ได้เมื่อไม่ได้ดังนั้นเราจึงบอกว่าถ้าเซตใดเซตหนึ่งเป็นเซตว่างผลคูณคาร์ทิเชียนของเซตที่มีจำนวนกับเซตว่างจะได้เป็นเซตว่างเสมอนะคะเสมอเนาะต่อมาอันที่2อะไรคะ b คูณ a เหมือนกันไหมเหมือนกันเซตว่างก็ได้เซตว่างอีก a คูณ a ได้อะไรคะสมาชิกตัวแรกคือ a กับ a และ a กับ b สมาชิกตัวที่2b กับ a และ b กับ b นั่นเอง b คูณ b ล่ะคะ b คูณ b มีสมาชิกไหมไม่มีทั้งคู่ตอบเลยว่าเซตว่างนะคะอันนี้ก็คือข้อ2ครั้งที่แล้ววันนี้เราจะมาขึ้นความสัมพันธ์ความสัมพันธ์หรือ relation บางคนก็เคยได้ยินมาแล้วนะความสัมพันธ์เมื่อไหร่พูดถึงความสัมพันธ์แสดงว่ามันจะต้องมีความสัมพันธ์กันใช่ไหมคะตัวอักษรตัวใหญ่ตัวแรกก็คือตัว R ดังนั้นนิยามของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ในทางคณิตศาสตร์บอกว่าความสัมพันธ์จาก A ไป B จะต้องมีด้วยนะคะว่าจากไหนไปไหนเนาะความสัมพันธ์จากเซต A ไปเซต B คือเซตของคู่อันดับเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของ A คูณ B นั่นหมายความว่าอะไรเราจะหาความสัมพันธ์ได้1เราต้องหาใครก่อนหาผลคูณคาร์ทิเชียนเสียก่อน1ต้องหาผลคูณคาร์ทิเชียนเสียก่อนจากนั้นทำไม2เจาะจงหาใครหา R R เป็นสับเซตคำว่าสับเซตแสดงว่าอาจจะทั้งหมดของ A คูณ B ก็ได้หรืออาจจะบางส่วนก็ได้ใช่ไหมคะถ้า R เป็นความสัมพันธ์และ AB อยู่ใน R A มีความสัมพันธ์ R กับ B เราจะเขียนแทนด้วย A ตัว R คือความสัมพันธ์แล้วก็ B ถ้าไม่เป็นความสัมพันธ์เราจะเขียน A กับ not R แล้วก็ B นะคะไม่เป็นความสัมพันธ์ถ้า R เป็นความสัมพันธ์จาก A ไป A เราจะเรียก R ว่าเป็นความสัมพันธ์ใน A คือตัวเองนะคะข้อสังเกตที่1เซตว่างไม่เป็นความสัมพันธ์เพราะลำกิ้งครูบอกแล้วเซตว่างไม่มีสมาชิกเมื่อไม่มีสมาชิกเขียนคู่อันดับได้ไหมคะไม่ได้ดังนั้นไม่เป็นเนาะถ้าจำนวนสมาชิกของ A เท่ากับ M และจำนวนสมาชิกของ B เท่ากับ N แล้วความสัมพันธ์จาก A ไป B เท่ากับ2ยกกำลัง M คูณ N อันนี้คือความสัมพันธ์นะคะถ้าจำนวนสมาชิกใช้คูณกันเนาะจำนวนผลคูณคาร์ทิเชียนใช้คูณกันแต่ถ้าความสัมพันธ์ใช้2กำลัง M คูณ N ตัวอย่างให้ A คือ2 3 4 B คือ2 4 6จงหาความสัมพันธ์ต่อไปนี้แบบแจกแจงสมาชิกและแบบบอกเงื่อนไขว่าไงคะ
ข้อที่1การที่เราจะหาความสัมพันธ์ได้สิ่งแรกเราต้องหาใครก่อนผลคูณคาร์ติเชียนก่อนสมาชิกคู่ที่1คืออะไร2 2 2 4 2 6 3 2 3 4 3 6ใครต่อ4 2 4 4และ4 6อันนี้คือความสัมพันธ์จากอะไรA ไป B ใช่ไหมคะดูซิมีโจทย์ B ไป A ไหมมีโจทย์ B ไป A เพราะฉะนั้นเราถ้าไหน B ไป A เราก็ต้องหา B ไป A นะคะเราเอาข้อ1ข้อ2ก่อน R เป็นความสัมพันธ์หารลงตัวจาก A ไป B หมายความว่าอะไรหมายความว่า A เนี่ยต้องหาร B ได้ลงตัวตัวหน้าคือ A ตัวหลังคือ B 2หาร2ลงตัวไหมได้1ลงตัวเพราะฉะนั้นตัวนี้ใช้ได้2หาร4ลงตัวไหมลงตัว2หาร3ลงตัวไหมลงตัว2ที่ได้หมดเลย3ล่ะ3หาร2ลงตัวไหมไม่3หาร4ไม่3หาร6ลงตัว4หาร2ได้ไหมไม่ได้2หาร4ไม่ได้4หาร4ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้มีตัวอะไรบ้างคะสิ่งที่เราได้มี2หาร2 2หาร4 2หาร6ใครอีก3หาร6ได้4หาร4ได้หมดยังหมดยังหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงเขียนความสัมพันธ์ R1 ได้ว่าสมาชิกของ R1 ได้แก่เซตของ2 2 2 4 2 6 3 6แล้วก็4 4นั่นเองนะคะอันนี้แหละเรียกว่าความสัมพันธ์ก็คือขั้นที่1เราต้องดูว่า A คูณ B จากไหนไปไหนจาก A ไป B เราดูเลย A คูณ B ได้อะไรผลคาร์ติเชียนทั้งหมดคืออะไรแล้วตัวไหนบ้างที่ตรงตามเงื่อนไขที่ให้มาถ้าตัวที่ตรงตามเงื่อนไขที่ให้มาเราก็บอกว่ายังไงคะเราก็บอกว่ามันเป็นความสัมพันธ์นั่นเองเขียนแบบบอกเงื่อนไขว่าไง x y อยู่ในไหนคะa คูณ b โดยที่ทำไมโดยที่การเขียนแบบบอกเงื่อนไขคือเขียนแบบอะไรแบบอธิบายใช่ไหมคะโดยที่ทำไมโดยที่มีความสัมพันธ์หารลงตัวจาก aไป B แบบนี้ก็ได้นะคะการเขียนแบบบอกเงื่อนไขเราสามารถเขียนได้หลายวิธีเนาะจำได้เนาะโอเคอันที่2 R2 เป็นความสัมพันธ์น้อยกว่าอยู่2จาก A ไป B หมายความว่าอะไรคะหมายความว่าตัวหน้าใช่ไหมคะ A เนี่ยน้อยกว่า B อยู่2ก็คือ B มากกว่า A อยู่2นั่นเองR2 ได้แก่ใครบ้างดูสิเปลี่ยนสีเป็นสีชมพู2กับ2น้อยกว่ากันไหมไม่อันนี้น้อยกว่าอยู่2ไหมคะน้อยกว่าตัวที่1นี่น้อยกว่าอยู่2อันนี้น้อยกว่าอยู่เท่าไหร่4อันนี้มากกว่าอันนี้น้อยกว่า1อันนี้น้อยกว่าเท่าไหร่3ตัวหน้ากับตัวหลังเนาะน้อยกว่าอยู่2ไหมไม่อันนี้ใช่ไหมคะใช่นี่ไงน้อยกว่าอยู่2เพราะฉะนั้นได้2ตัวคือ2 4กับ4 6เซตของคู่อันดับ2 4กับอีกตัวหนึ่ง4 6นั่นเองนะคะ R2 เท่ากับใคร XY อยู่ใน A คูณ B โดยที่ทำไมโดยที่มีความสัมพันธ์น้อยกว่าอยู่2จาก A ไป
B นั่นเองนะคะอันที่3 R 3เป็นความสัมพันธ์กำลัง2จาก B ไป A เพราะฉะนั้นขั้น1เราต้องหา B ไป A ก่อน B มีใครบ้างคุณครูเอามาเขียนตรงนี้จะได้มองเห็นชัดๆ A คือ2 3 4 B คือ2 4 6นะคะเราก็จะได้ใคร B ตัวแรกคือ2คู่2 2คู่3และ2คู่4ต่อมา4คู่2 4คู่3และ4คู่4ต่อมา6คู่2 6คู่3และ6คู่4นั่นเองก่อนที่เราจะหาความสัมพันธ์เราต้องหาผลคูณคาร์ทิเชียนก่อนเนาะ R3 มีตัวไหนบ้างที่เป็นกำลัง2 B เป็นกำลัง2ของ A คือตัวหน้าเป็นกำลัง2ของตัวหลัง2ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่คะ4ดูสิ2 2กำลัง2ต้องได้4ไม่ใช่4กำลัง2 16ได้ไหมนี้ไม่ได้เลย2กำลัง2ใช่4ไหมอ้าวใช่ได้ละตัวที่1นี่ไง4เป็นกำลัง2ของ2มีใครอีก3กำลัง2ได้ใคร9ไม่ใช่4กำลัง2 16 2กำลัง2ได้4 3กำลัง2ต้องได้9 4กำลัง2ต้องได้16ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นได้ความสัมพันธ์เพียงตัวเดียวคือเซตของคู่อันดับ4 2นั่นเองนะคะบอกว่าอะไรxy อยู่ใน b คูณ a โดยที่มีความสัมพันธ์กำลัง2จาก b ไป a นั่นเอง b ไป a เนี่ยเราจะไม่เขียนก็ได้นะคะตรงข้างหลังเนี่ยเราจะไม่เขียนก็ได้นะเราจะไม่เขียนก็ได้เราบอกมีความสัมพันธ์กำลัง2ก็ได้เพราะอะไรทำไมถึงไม่เขียนก็ได้เพราะว่านี่ไงในเงื่อนไขเราบอกแล้วว่าจากไหนไปไหนแต่เราจะใส่เพื่อความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งได้ไหมก็ได้ไม่ผิดนะคะต่อไป RC เป็นความสัมพันธ์มากกว่า2เท่าอยู่1จาก B ไป A อ้าวb ไป a เราเขียนใหม่ก็ได้จาก a ไป b เราเขียนใหม่ก็ได้เนาะมันอยู่ข้างบนสูงเกินตัวแรกอะไร2ไป2 2ไป4 2ไป6 3ไป2 3ไป4 3ไป6 4ไป2 4ไป4และ4ไป6นั่นเองนี่คือทั้งหมดเนาะต่อมา R4 ความสัมพันธ์ว่าไงมากกว่า2เท่าอยู่1 A ต้องมากกว่า2เท่าอยู่1อันนี้ทำไมกันเท่ากันไม่ใช่อันนี้น้อยกว่าไม่ใช่น้อยกว่าไม่ใช่อันนี้มากกว่า2เท่าไหมลองซิ2คูณ2ได้4มากกว่าอยู่อีก1ด้วยบวก1เป็น5มีใช่ไหมคะไม่ใช่อันนี้มากกว่า1ไม่ได้อันนี้ได้ไหมมากกว่า2เท่าอยู่1 2เท่าอะไร2คูณ6เป็น12ยังไงก็ไม่ใช่แหละใช่ไหมคะได้ไหม2คูณ2ได้4บวก1ได้5ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้เท่ากันไม่ได้อันนี้น้อยกว่าได้ไหมไม่ได้เมื่อไม่มีเลยเราตอบว่าเซฟว่างนั่นเองนะคะอะไรxy อยู่ใน a คูณ b โดยที่เป็นความสัมพันธ์เราใช้เป็นความสัมพันธ์หรือมีความสัมพันธ์ก็ได้เนาะมากกว่า2เท่าอยู่1นะก็ทำไมไม่มีเลยสมาชิกนะคะอันนี้ก็คือความสัมพันธ์นั่นเองดังนั้นเราสรุปได้ว่าการหาความสัมพันธ์เราจะหาความสัมพันธ์ได้1เราต้องดูก่อนว่าผลคูณคาร์ทิเชียนจากเซตไหนไปเซตไหนเมื่อเราได้ผลคูณคาร์ทิเชียนเสร็จแล้วเราค่อยมาดูว่าเงื่อนไขที่เขาให้คืออะไรมีคู่ใดบ้างที่ตรงตามเงื่อนไข
้าตรงตามเงื่อนไขก็จะเป็นคำตอบซึ่งคำตอบนั้นแหละเราจะเรียกมันว่าความสัมพันธ์เนาะโอเคก็คือเจาะจงไปอีกทีนั่นเองข้อที่2กำหนดให้ A มีสมาชิก1 2 B มีสมาชิก3 4ความสัมพันธ์ต่อไปนี้เป็นความสัมพันธ์จากเซตไหนเป็นเซตไหนเราสามารถเขียนแบบแผนผังก็ได้นะคะ A B 3 4อันนี้คือ A เขียนแบบคู่อันดับ A B อันแรกใคร1ไป3 2ไป4เพราะฉะนั้นเราบอกว่าอะไรเลยความสัมพันธ์จากใครไปใครจาก A ไป B แต่ว่าถ้าความสัมพันธ์จาก A ไป B จะต้องได้1 1 1 4ใช่ไหมคะแล้วก็อะไร2 3และ2 4แต่ทีนี้มี2 3ไหมไม่มีมีแค่ใคร1 1และ2 2ใช่ไหมคะมีแค่2ตัวเราจะบอกเงื่อนไขว่ายังไงดีอันนี้ก็ให้ถามแค่ไหนจากเซตไหนไปเซตไหนเพราะฉะนั้นข้อ1ตอบว่าอะไรจากเซต Aไปเซต B จากเซต A ไปเซต B อันที่2 1ไปหา1อ้าว1ไปหา1เพราะฉะนั้นมีอีก1อัน1 2 1ไปหา1 2ไปหา2จากใครไปใคร A ไป A นั่นเองนะคะจากเซต A ไปเซต A ต่อมาข้อที่3 3ไป1 4ไป2 3มา1 4มา2จากไหน B ไป A นั่นเองนะคะจากเซต B ไปเซต A ต่อมา3ไป3อ้าวมี3ไป33ไปหา33ไปหา4 4ไปหา3จากใครไปใคร B ไป B จากตัวเองไปตัวเองเนาะจากเซต B ไปเซต B นั่นเองนะคะต่อมาตัวอย่างที่3ให้ไลน์ให้เซต A และเซต B มาเป็นแบบนี้จงเขียนความสัมพันธ์แบบบอกเงื่อนไขอันนี้เราจะกำหนดและความสัมพันธ์เมื่อโจทย์ให้มาตัวที่1 0022หมายความว่าอะไรดีหมายความว่าอะไรดี0022มี0มี2ทั้ง2อันมี0กับ2เราจะบอกว่าอะไรดีคะถ้าเราดูอย่างนี้0กับ2ถ้าดูจาก A มันกลายเป็นจำนวนอะไรคะจำนวนคู่ใช่ไหมถูกไหมคะ x ก็เป็นจำนวนคู่ y ก็เป็นจำนวนคู่ถูกไหมอ้าวแต่ถ้าเราเอาจำนวนคู่อันนี้เราจะได้เยอะไหมเราจะได้ลูก3ตัว4ตัวแน่ใช่ไหมคะดังนั้นเราควรเอา b ไหมไม่ควรจริงๆแล้วการเขียนแบบบอกเงื่อนไขเนี่ยเราสามารถให้ความคิดที่แตกต่างกันได้นะคะแต่ถ้ามันตรงกันก็คือว่าใช้ได้นะคะดังนั้นเราบอกว่าอะไรดีเป็นความสัมพันธ์อะไรคะจำนวนคู่จากอะไร A ไป A นั่นเองใช่ไหมต่อมาอันที่2 1 1 2 0 0 1 1 2 2 3 3ถ้าเราสังเกตมี0มี1มี2มี3 0 1 2 3แสดงว่าอยู่แค่ในใครใน A ถูกไหมคะอยู่แค่ใน A เราก็จะบอกว่าอะไรเป็นความสัมพันธ์มันทำไมกันคะเหมือนกันใช่ไหมเป็นความสัมพันธ์คือจำนวนที่เท่ากันก็ได้เราจะบอกเหมือนกันก็ได้เนาะจำนวนที่เท่ากันจากใครจาก A ไป A หรือถ้าเราไม่เขียนว่าจาก A ไป A เขียนได้ว่าอะไรนี่
เป็นความสัมพันธ์ใน A ก็ได้นะคะจาก A ไป A ต่อมาข้อที่3 0012 2436เป็นความสัมพันธ์อะไรดูเอาไงคะ2 1 2 4 3 6 2 1 2 2 2 4 2 3 6ใช่ไหมคะถ้าเราดูอันนี้เราจะพบว่าตัวหลังเนี่ยมากกว่าตัวหน้า2เท่าถูกไหมคะแต่การเขียนผลคูณค่ะการเขียนความสัมพันธ์เนี่ยเราจะต้องยึดตัวหน้าเป็นหลักตัวหลังเป็น2เท่าของตัวหน้าแสดงว่าตัวหน้าเป็นอะไรของตัวหลังคะส่วนกราฟของ2เท่าก็คืออะไรครึ่ง1นั่นเองนะคะเป็นความสัมพันธ์ครึ่ง1จาก A ไป B นั่นเองนะคะจาก A ไป B เป็นครึ่ง1นะคะจาก A ไป B ตัวอะไรบ้างนี่เป็นครึ่ง1หรือเราจะบอกว่าเป็น1ใน2ก็ได้เนาะเป็น1ใน2จะดูเป็นทางกวางกับคำว่าครึ่งหนึ่งเนาะครึ่งมันเป็นภาษาพูดเนาะต่อมาข้อที่4 002439มันคืออะไรความสัมพันธ์อ่ะลองคิดสิ2ยกกำลัง2ได้4 3กำลัง2ได้9ถูกไหมคะตัวหลังเนี่ยเป็นกำลัง2ของตัวหน้าดังนั้นตัวหน้าจะคิดได้ตัวหลังก็คือต้องเอาตัวหลังทำไมถอดรูทใช่ไหมคะดังนั้นข้อนี้คือเป็นคำตอบก็คือเป็นรากที่2นั่นเองความสัมพันธ์แล้วก็บอกว่าเป็นรากที่2จากใครจาก A ไป B เพราะ9อยู่ใน B ใช่ไหมคะหรือเราจะบอกว่าจาก B ไป B ได้ไหม B ไป B ผิดไหม B ไป B ก็ไม่ผิดทำไมถึงไม่ผิดนี่ไง0มีไหมมี2กับ4มีไหมมี3กับ6ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้น B ไป B ได้ไหมไม่ได้เพราะขาดใครขาด3 3ต้องอยู่ใน A เพราะฉะนั้นได้ตัวเดียวคือจาก A ไป B นะคะเนี่ยเราต้องฝึกวิเคราะห์นะลูกสุดท้าย1 2 3 1 2 3แสดงว่าอยู่ในใคร1 2 3 1 2 3ต้องอยู่ใน A ตัวหน้า A ตัวหลัง0 0 2 0 2จริงๆ0 2ใน A มีไหมมีเพราะฉะนั้นในนี้ได้ทั้ง A และ B เนาะได้ A ไป B ก็ได้ A ไป A ก็ยังได้เพราะว่าไม่มีจำนวนไหนที่ไม่มีใน A แล้วดูซิมันทำไมกว่า1คู่กับ0 2คู่กับ0 3คู่กับ0 3คู่กับ2สังเกตนะ1เนี่ยไปคู่0 1ไปคู่2ครับคุณครูเอามา1ไปคู่0 2ไปคู่0 3ก็ไปคู่0แล้วก็มีอะไรอีก3ไปคู่2แต่ตัวอื่นอีกได้ไหมคะไม่ได้สังเกตว่าทำไมตัวอื่นเนี่ย4 6 9มันทำไมกว่าฝั่งนี้ทั้งหมดเลยมากกว่าทั้งหมดเลยเห็นไหมคะเห็นปะเขาจึงเอาไหมไม่เอาเอามาแค่2ตัวเพราะ2ตัวนี้มันทำไมกว่าคะน้อยกว่าใช่ไหมลูกอ้าวเราก็บอกได้แล้วว่าอะไรเป็นความสัมพันธ์ใครมากกว่าใครหน้ายึด A เป็นหลัก0ทำไมกว่า1มากกว่านะคะเราก็จะใส่มากกว่าจาก A ไป B เราเขียนเซต A ไปเซต B ก็ได้นะคะเขียนเต็มๆนี่เขียนสั้นๆเนาะอันนี้ก็คือการกำหนดเงื่อนไขการกำหนดความสัมพันธ์เมื่อเขากำหนดตัวอย่างมาให้ทีนี้แบบฝึกหัดที่2เราจะนักเรียนจะต้องทำเองเนาะให้ A มาให้ความสัมพันธ์มา R เป็นความสัมพันธ์ใน A หรือไม่ความว่าความสัมพันธ์ใน A หมายความว่า A ไป A นั่นเองนะคะ
เป็นความสัมพันธ์จาก A ไป A มั้ยเราก็ต้องดูเราก็ตรวจสอบ A มีสมาชิกคือ1 2 3อ้าว1 2 1 2 1 2อ้าวใช่นะคะตามมาตัวที่2 2 2 3 3และ2 1ทุกตัวอยู่ใน A กับ M อยู่เพราะฉะนั้นเป็นไหมคะเป็นนะเพราะว่า R คือความสัมพันธ์ความสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งเนาะA เป็นส่วนหนึ่งของ A คูณ B หรือ A คูณ A เนาะอันนี้ใน A ดอนปันใน A ก็คือ A คูณ A กำหนดให้ E คือ1 2 3 4 5 R 1 R 2 R 3เป็นความสัมพันธ์ใน E จงเขียนความสัมพันธ์ในแต่ละข้อแบบแจกแจงสมาชิกข้อที่1 R 1 XY โดยที่ X ลบ Y เท่ากับ6 X ลบ Y เท่ากับ6ความสัมพันธ์ใน e เพราะฉะนั้นเราต้องหาใคร e คูณ e ใครบ้างเยอะไหมเนี่ยเยอะเนาะ1 1 1 2 1 3 1 4 1 5ต่อไป2 1 2 2 2 3 2 4สองห้าสามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่สามห้าทำอะไรต่อสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าผู้ขออนุญาตต่อนี้เนาะ51 52 53 54และ55อันนี้คือสมาชิกทั้งหมดเนาะอันนี้คือสมาชิกทั้งหมดของ E คูณ E ย้ำไว้ข้างล่างจะได้ไม่เกะกะคำตอบความสัมพันธ์ R1 บอกว่าอะไร X ลบ Y เท่ากับ6เรามาดูทีละตัวเลย x ลบ y เท่ากับ x อยู่ข้างหน้า y อยู่ข้างหลังแสดงว่าลบกันได้6ลบกันได้6ถ้าตัวหน้าตัวหลังเป็น1ถูกไหมคะตัวหลังเป็น1ตัวหน้าต้องเป็นใครคะ7ถูกไหมน้อยสุดของ y คือ1ถูกไหมที่เป็นได้ดังนั้นใครลบ1แล้วได้6ก็ต้อง7แต่ x มี7ไหมไม่มีดังนั้นเนี่ยมีตัวไหนที่ลบกันแล้วได้6มีไหมคะไม่มีสูงสุด55 51ลบกันได้4เพราะฉะนั้นไม่มีคำตอบเราก็ตอบเซตว่างนะคะตอบเซตว่างข้อที่2บอกว่าไง x มากกว่า2 x มากกว่า2เราจะดูทุกตัวที่มากกว่า2 x ต้องมากกว่า2และ y เท่ากับ3เท่านั้นx มากกว่า2 2ได้ไหมไม่ได้เราจะต้องมาดู x มากกว่า2ก็ได้แก่ x เป็น3ถูกไหมคะ x เป็น3ก็คือตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปแต่มีข้อแม้ว่า y ต้องเท่ากับ3เพราะฉะนั้นตัวแรกก็คือ3 3ใครอีก4 3และสุดท้ายก็คือ5 3นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นได้กู้อันดับ3 5กู้อันดับสี่สามโอเคผิดยิงคู่อันดับอะไรคะอันนี้ต้องเป็นคู่อันดับ3 3เนาะ4 3และ5 3นั่นเอง 2.3 ทำเองนะคะมาดูข้อที่3มีถึงกี่ข้อมีแค่ข้อ3นะคะแค่ข้อ3จงหาความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดในแต่ละข้อต่อไปนี้ข้อที่1ความสัมพันธ์จาก A ไป B ก็คืออะไร A คูณ B นั่นเองถูกไหมอันนี้เราเขียนได้อยู่แล้วเนาะ A ไป B ทั้งหมดอันนี้ก็คือความสัมพันธ์ทั้งหมดที่เราต้องหาแล้วความสัมพันธ์ใน A คือคำว่าอะไรคะ A คูณ A นั่นเองความสัมพันธ์ใน B ก็คือ B คูณ B เนาะต่อมา 3.6 ความสัมพันธ์จาก A union B ไป Bนั่นหมายความว่าคิดก่อน A union B ได้อะไร0 1 2และ4ใช่ไหมคะ
แล้ว b ถึงจะเป็น1 4เราก็หาความสัมพันธ์ทั้งหมดก็คือ a union b คูณกับใคร b นั่นเองอันนี้ก็หาเหมือนกันเนาะการลบจำได้ไหมคะยึดตัวหน้าเป็นหลักใครซ้ำกันใน b หักออกเนาะ a ลบ b เหลือใคร a มี0 a มี0 1 2 b มี1กับ4ตัวที่ซ้ำกันคือ1เพราะฉะนั้นเหลือใคร0กับ2เนาะเหลือ0กับ2 b ลบ a อ่ะ b มี1กับ4มี1มาซ้ำตัด1ทิ้ง b เหลือแค่4นะคะอันนี้นักเรียนก็หาเองนะคะค่ะสวัสดีค่ะตั้งใจทำงานนะลูก